นั่นก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตาดูความเคลื่อนไหวนะคะที่แบงค์ชาติในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอธิปไตยนะคะแล้วก็ในเขตพื้นที่ทับซ้อนก็กลายเป็นประเด็นที่วันนี้หลายคนบอกอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเหวี่ยงนะคะ อาการแบบนี้เขาเรียกว่าเหวียงเหวียงใส่สื่อค่ะจากคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะคะเวียงใส่สื่อเลยบอกเรื่องนี้มันจบได้แล้วครับให้ไปถามเรื่องอื่นเธอไม่ยอมตอบนะคะเรื่องของทักษิณและฮุนเซนที่มีดีลลับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่จะเข้าไปดีลลับได้ยังไงนะคะนอกจากนี้ก็เลยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าพูดจนกระทบชีวิตความเป็นอยู่คนเกาะ กูดเนี่ยนะคะไปทำเนียบรัฐบาลกันนะคะที่คุณพิมพ์ธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าที่ไปเนี่ยมี2วัตถุประสงค์ก็คือไปตรวจเยี่ยมกําลังพลของกองทัพเรือและสอบถามเรื่องราวต่างๆจากคนที่ดูแลทางทะเลและทางบกกับฝ่ายที่เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง,องทั้งในอําเภอและผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆรวมถึงทางสถานีตํารวจ ซึ่งก็สบายใจได้ว่าทางกองปฏิบัติการชายแดนบริเวณนั้นมีความแข็งแรงเข้มแข็งการดูแลยืนยันว่าจะปกป้องดินแดนบริเวณเกาะกูดไม่ยอมเสียผืนแผ่นดินแม้แต่ตารางเดียวแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะนะคะตรงนี้เป็นการยืนยันให้ทุกคนสบายใจเพราะข่าวที่ออกมามันสับสน ยืนยันว่ากองทัพเรือเรายัางสามารถดำเนินการและปกป้องอธิปไตยบริเวณเกาะกูดได้อย่างไม่มีปัญหาจากการสอบถามความสัมพันธ์ของนายทหารที่ดูแลของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและฝ่ายนั้นนะก็ยอมรับแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศไทยส่วนเรื่องของ MOU ที่จะมีการคุยกันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับดินแดนเป็นเพียงเรื่องของการดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกัน หรือยังไม่มีข้อสรุปร่วมกันโดยที่จะเป็นกรอบนะคะที่จะหาหรือร่วมกันต่อไปรัฐบาลที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2515ก็มีการคุยกันเรื่องนี้ต่อเนื่องมาตลอดส่วนสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่เกาะกูดนั้นตอนนี้ก็ดีขึ้นตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวยอดจองโรงแรมเนี่ยหายไปถึง30%แต่ว่าหลังจากที่มีการทำความเข้าใจก็ดีขึ้น แต่ปกตินักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีบางส่วนที่ไม่มั่นใจว่าการที่มีปัญหาดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวหรือไม่แต่จากการทำความเข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาอะไรผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในพื้นที่นั้นได้สะท้อนอะไรมาบ้างนายภูมิธรรมบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจชาวกัมพูชาที่เข้ามาก็ถือพาสปอร์ตเข้ามาโดยการขอทางกระทรวงแรงงาน ในการเข้ามาทำงานในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยคนนอกกนั้นก็เป็นคนไทยเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวคุณภูมิธรรมบอกว่าก็จบตามกระบวนการฝ่ายที่ออกมากระทุ้งก็กระทุ้งไปเพราะเขายังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นจริงเราก็พยายามที่จะชี้แจงซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่เราจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตามกรอบที่กำหนด ถ้าได้รับฟังฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ดูแลอยู่รวมถึงนายทหารที่ดูแลอยู่ก็เข้าใจได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอธิปไตยดังนั้นการที่จะไปพูดอะไรอย่างไรก็คงไม่มีความหมายอะไรสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าจะจะัดสรรที่ดินหรือการที่จะแบ่งแยกอย่างไรในการเจราจาก็ต้องรอดูผลการเจราจาก่อนอย่าใช้จินตนาการมาพูดจนกลายเป็นปัญหามันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและไม่เป็นผลดี ต่อความเชื่อมั่นที่ต่างประเทศมีต่อเราเพราะถามว่าการตั้งคณะกรรมการฝ่ายไทยจะชัดเจนเมื่อไหร่คุณภูมิธรรมบอกว่านายกเคยพูดว่าจะมีความชัดเจนหลังจากนายกกลับมาคือนี้เดินทางไปนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าดําเนินการได้ก็จะดําเนินการแต่หากยังติดขัดอะไรก็ต้องรอทั้งนี้นายกเนี่ยนะคะบอกว่า <c oughs> ทั้งนี้เนี่ยหากว่านายกกลับมาก็เชื่อว่าทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทางกระทรวงการต่างประเทศกําลังเตรียมการเรื่องนี้อยู่และเท่าที่ดูเนี่ยนะคะก็พยายามเปิดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนที่รู้ทุกๆด้านอย่างเช่นกรมอุทกศาสตร์หรือทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยที่ก็คิดว่ารอดูตอนออกมาก่อน ขอให้ทุกฝ่ายได้ทำงานดีกว่าแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> คุณผู้นำบอกเรื่องนี้นะไม่มีอะไรเลยอย่าไปพูดให้มันเป็นประเด็นโดยที่ไม่มีมูลเหตุที่จะเป็นประเด็นได้เลยแล้วก็ย้ำบอกว่าเรื่องนี้จะต้องนำเข้าคอรมอโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการเพื่อเสนอให้นายกนำเข้าคอรมอผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้นจะทำให้การทำงานของคณะกรรมการ JTc ลำบากขึ้นหรือไม่ แล้วก็ทําให้การเจราจาสะดุดอีกครั้งหรือไม่คุณภูมิรัมบอกไม่ยืดเยื้อไม่สะดุดแน่นอนเพราะในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเสียงเดียวหรือสองเสียงก็สามารถแสดงออกได้เพียงแต่ต้องดูเสียงส่วนใหญ่และผลประโยชน์ของประเทศอย่าให้คนเพียงไม่กี่คนหรือบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจโดยรัฐบาลจะพยายามชี้แจงให้เข้าใจอย่าให้เป็นประเด็นที่จะมาขัดกับปัญหาของประเทศที่ควรจะต้องแก้ไข ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องของการที่มีการวิเคราะห์ว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ไว้วางใจรัฐบาลเท่าที่ควรคุณผู้นองก็เลยย้อนถามเลยบอกประชาชนส่วนไหนเพราะมีไม่กี่ส่วนนี่แหละประชาชนส่วนใหญ่ที่เกาะกูดเขายังรู้สึกไม่ดีเลยว่าทําไมมาพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะเขารู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นก็รอให้มันมีกิจกรรม หรือว่ามีผลของการเจราจาออกมาก่อนซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจากนั้นก็ค่อยมาถกเถียงกันดีกว่าู้สธศักราชรายงานบอกว่าจากนั้นในภูมิธรรมก็กล่าวอย่างมีอารมณ์เลยนะคะเรื่องนี้จบไล้แล้วครับไปเรื่องอื่นไปไปเรื่องอื่นนะว่าอย่างนั้นพอถามย้ำว่าแล้วล่าสุดมีข่าวว่านายทักษิณชินวัตรมีการดีลลับกับสมเด็จฮุนเซนคุณภูมิธรรมบอกไม่มีดีลลับอะไรทั้งนั้นคนไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่จะเข้าไปดีลลับได้อย่างไร คณะกรรมการยังไม่ตั้งเลยก็ต้องรอคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายคุยกันซึ่งคณะกรรมการก็มาจากหลายภาคส่วน